ตัวเครื่องปริ้นไม่สามารถกำหนดได้นะคะในส่วนอื่นอีกก็คือเราสามารถตั้งค่าเครื่องปริ้นไปที่เมนู preference นะคะก็คือตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของเครื่องปริ้นได้อีกนะคะแต่ในกรณีนี้คือในเครื่องคอมพิวเตอร์อาจารย์ไม่ได้ต่อเครื่องปริ้นไว้นะคะก็เลยยังไม่สามารถสั่งปริ้นได้เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งปริ้นนะคะหรือแอปพลายในการแอปพลายนี่หมายถึงเมื่อมีการปรับตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าใดๆเนี่ยเราก็ทำการยอมรับการใช้งานหรือการตั้งค่าที่ปรับไว้นะคะแล้วก็สั่งปริ้นสมมุติว่าสั่งปริ้นเป็น PDF นะคะตัวโปรแกรมก็จะทำการถามว่าต้องการให้เซฟไฟล์ PDF เนี้ยไปอยู่ในตำแหน่งใดหรือ directory ใดของไฟล์นะคะสมมุติอาจารย์ต้องการให้มาที่ตำแหน่งไฟล์ที่อาจารย์สร้างเป็น example ไว้แล้วก็ตั้งชื่อนะคะแล้วกดเซฟนะคะโอเคค่ะเมื่อเราสั่งเซฟไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวไฟล์นะคะก็จะทำการเปิดไฟล์ PDF นะคะที่เราสั่ง export ออกมานะคะมายังdirectory มายังตัวโปรแกรมที่ตั้งค่า default ไว้นะคะในที่นี้เครื่องอาจารย์ตั้งเป็นตัว Microsoft Edge ของ